ครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้ยั่งยืนได้อย่างไรกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยเข้ามามีบทบาทการขับเคลื่อนโครงการด้านใดบ้างทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าน้ำเป็นชีวิตใช่ซึ่งเป็นชีวิตจริงครับถ้าน้ำไม่มีคือไม่มีชีวิตเลยครับแต่ว่าสำคัญมากกว่านั้นคือการบริหารจัดการน้ำมีน้ำและบริหารยังไงนะครับวันนี้คุยกันเพราะว่าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเข้าไปผลักดันเรื่องนี้ในระดับอาชีวะเกษตรแล้วก็ไปถึงชุมชนแล้วก็สอนชุมชนใช่ครับเพราะว่าชื่อโครงการเน้นอยู่แล้วว่าโดยชุมชนเพราะว่าไม่ว่าจะทำโครงการอะไรภาครัฐเองอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงแต่ถ้าชุมชนทุกชุมชนทั่วประเทศไทยร่วมกันรับรองประเทศไทยแข็งแรงแน่นอนนะคะน้ำเพื่อชีวิตด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเสื้อสวยๆนะคะจากโครงการนี้นะคะมาแจกท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามคำถามแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ในรายการไม่ว่าจะโทรศัพท์มาในรายการ022488254-9นะคะมีทีมงานจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมารับโทรศัพท์รวมทั้ง Facebook Live ด้วยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้เขาผ่านทางโครงการอาชีวะเกษตรเดี๋ยวจะมาคุยกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับการผลักดันศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่ศึกษามาและตกผลึกแล้วจำเป็นต้องถ่ายทอดให้คนเจนใหม่ๆรู้จริงๆแล้วไปทำเพราะบางทีได้ยินศาสตร์พระราชาได้ยินเฉยๆแต่ไม่เคยทำไม่เข้าใจทำไม่เป็นนะครับวันนี้เราคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาจะผลักดันให้ทำเป็นรูปธรรมเรียนจริงลงมือทำจริงชุมชนใช้ประโยชน์จริงเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงๆนะครับเราเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเล่าให้ฟังครับดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชอยู่กับเราครับสวัสดีครับรัฐมนตรีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะขออนุญาตเรียนถามแรงบันดาลใจของท่านรัฐมนตรีในการที่ผลักดันแล้วก็เปิดตัวโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริโครงการของท่านเน้นคำว่าโดยชุมชนค่ะแรงบันดาลใจนี่นะคะก็ต้องเป็นกราบว่าเป็นบุญของแผ่นดินที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดพระชนชีพตลอดช่วงเวลาครองราช70ปีพระองค์ท่านทรงสนพระทัยแล้วก็มีพระเมตตากับประสบนิกรของท่านโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาที่มีความลำบากในการทำไร่ทำนาเรื่องน้ำเรื่องฝนเรื่องป่าไม้เรื่องดินต่างๆประทับใจมากที่ท่านทรงสละพระชนตลอดพระชนชีพทำเรื่องนี้ให้กับพระสงฆ์นิกรของท่านดิฉันในฐานะเป็นคนบ้านนอกดิฉันทราบซึ้งถึงความขาดแคลนและความยากลำบากในการทำไร่ทำนาของประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อดิฉันมีโอกาสอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นก็เคยได้ทำสนองพระราชปณิธานนี้แล้วค่ะโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ประชาชนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำประชาชนเป็นเจ้าของโครงการรัฐบาลให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนเรื่องต่างๆแต่ว่าโครงการนี้คือของชุมชนค่ะจริงๆแล้วหลายตัวอย่างจะพบว่าชุมชนเนี่ยเขามีความยากลำบากในการใช้น้ำตามยถากรรมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเป็นหนี้เป็นสินเขาก็อยากจะลดหนี้สินคุยไปคุยมาปรากฏว่าทำเรื่องน้ำแล้วแก้จนได้ด้วยคือหนี้หมดเลยทุกคนหนี้หมดนะคะแล้วก็มีรถแท็กเตอร์มีน้ำประปาหมู่บ้านแล้วไม่หวงน้ำด้วยเมื่อทำโครงการตามแนวพระราชดำริเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะคะแล้วขณะนี้รายได้เขาเพิ่มขึ้น 7-8 เท่าค่ะมีตัวอย่างอยู่แล้วมีตัวอย่างอันนี้พูดตัวอย่างนี้เฉพาะที่อีสานที่บ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ใหญ่บ้านชื่อป้าน้อยป้าน้อยนี้จบป.4
แล้วก็ประสบความสำเร็จโดยคุยกับชาวบ้านใช้เวลาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมจริงๆถ้าคุณสุนทรีหรือคุณวิสารเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะคะเอาไม้จ่อปากใครก็ตามในหมู่บ้านเขาสามารถพูดได้หมดเลยเพราะว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาร่วมมือบ่อที่ขุดอะไรต่างๆนี้เป็นที่ของชาวบ้านเขาไม่เขายอมสละที่ของเขาป้าน้อยบอกว่าใช้เวลาบอกเขาว่าที่ยังเป็นของคุณแต่ว่าน้ำเป็นของสาธารณะเขาถึงยอมแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเขาได้ประโยชน์ค่ะเขาเห็นชัดเจนเขาเห็นชัดเจนรายได้เพิ่มขึ้นทำนาครั้งเดียวก็มีรายได้เพียงพอปลูกผักปลูกอะไรก็จะเจริญแบ่งปันกันด้วยแบ่งปันเพราะการบริหารจัดการน้ำสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือใช้ประโยชน์แล้วก็แบ่งปันกันเพราะว่ามันต้องแบ่งว่าคุณเวลานี้คุณจะใช้ตอนนั้นอะไรอย่างนี้คล้ายๆลักษณะนี้ไหมอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแล้วทราบไหมคะว่าหมู่บ้านนี้เมื่อทำตามแนวพระดำริแล้วเนี่ยนะคะเอื้อเฟื้อไปถึงคนในเมืองเทศบาลเมืองไม่มีน้ำทำประปาก็มาเอาจากที่นี่ทั้งที่บุรีรัมย์เลี้ยงเมืองซะงั้นอันเลี้ยงเมืองค่ะครับแล้วเขาไม่หวงน้ำครับหน้าฝนนี้ถึงหน้าฝนหน้าน้ำในบ่อก็ยังเต็มครับคือพูดง่ายๆว่าน้ำเนี่ยมันคือทรัพย์สินใช่ไหมฮะถ้าพูดภาษาธุรกิจหน่อยน้ำนี่คือทรัพย์สินคือหม้อหุงข้าวของชาวบ้านเลยไม่ต้องใช้น้ำไม่มีน้ำอดตายไม่มีน้ำสร้างรายได้ไม่ได้ไม่มีน้ำปลดหนี้ไม่ได้เรื่องบริหารจัดการน้ำเราได้ยินมาบ่อยแต่โจทย์ใหญ่ของบริหารจัดการน้ำคือเด็กเจนใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆนักเรียนรุ่นใหม่ๆได้ยินคำนี้แต่ไม่เข้าใจทำให้เป็นโจทย์นี้ยากพอสมควรนะฮะยากระดับชุมชนเนี่ยรู้เรื่องไปอบรมมาแต่เด็กรุ่นใหม่ๆได้ยินแต่ไม่เคยทำคุณหญิงผลักดันเรื่องนี้ยังไงฮะก็ในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี47แห่งของประเทศเราก็คิดว่าสถานการศึกษาจะต้องปฏิรูปให้มีการเรียนรู้เราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้อาจารย์ครูนักเรียนร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริอย่างไรเรียนรู้ลงมือทำจนสำเร็จแล้วผลักดันให้เป็นหลักสูตรสร้างชลกรอ๋อคือทางนี้เลยทางนี้เลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยค่ะอ๋อครับแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำขาดแคลนน้ำท่วมน้ำหลากเรามักจะพูดถึงพื้นที่เขตชลประทานแล้วทุกคนก็จะบ่นว่าวันนี้ปีนี้ฝนตกน้อยตกเนื้อเขื่อนตกใต้เขื่อนไม่ได้ลงเขื่อนอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะคะเขตชลประทานมีเพียง 20% ของพื้นที่ประเทศไทยนอกเขตชลประทาน 80% เยอะด้วยเยอะที่ไม่มีการจัดการดูแลโดยหน่วยงานใดเลยเพราะฉะนั้นประชาชนจึงใช้น้ำฝนหรือน้ำจากฟ้าแบบยถากรรมคือบริหารได้ไม่ครบถ้วนเวลาแล้งก็แล้งไปเลยแล้งก็แล้งไปเลยเวลาน้ำมาก็ท่วมเลยท่วมทำลายบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาลงสู่แม่น้ำลำคลองครับไม่มีใครหน่วยงานใดแต่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่ท่านทรงทำวิจัยพัฒนาทดลองแล้วก็ทำต้นแบบจนประสบความสำเร็จในหลายๆภาคของประเทศโดยอาศัยความรู้ที่สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรแต่ขณะนี้ตัดการเกษตรออกเป็นสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งประเทศพระองค์ท่านรัชกาลที่9ทรงใช้ข้อมูลจากที่นี่เรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องความชื้นเรื่องลมทรงทำโครงการในพระราชดำริโดยบนข้อมูลโดยที่มีความครบถ้วนจึงสามารถทำได้สำเร็จในทุกภาคของประเทศในปีนี้ประเทศไทยทุกคนบ่นแล้วทุกคนก็จำได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แล้งที่สุดภายใน40ปีอยากกราบเรียนอย่างนี้ว่าโครงการในพระราชดำริเป็นพันๆโครงการไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเขาอยู่ได้เพราะตามแนวพระราชดำริเขาบริหารมาอย่างนี้ฉะนั้นข่าวดีก็คือว่าในเมื่อชุมชนเหล่านั้นอยู่ได้ชุมชนอื่นที่มีปัญหาแล้งท่วมก็อยู่ได้เหมือนกันเพราะเขาทำมาก่อนถ้าเขาเจริญรอยตามสนองพระราชปณิธานหรือเรียนรู้จากเพื่อนบ้านครับซึ่ง
การเจริญรอยตามและเรียนรู้นั้นจึงเป็นกลไกหนึ่งที่ต้องผลักดันเข้าไปในหลักสูตรด้วยหลักสูตรค่ะเพราะว่าเอาตั้งแต่เด็กเลยค่ะสถานการศึกษานี่แหละค่ะครับจะเป็นต้นแบบผู้หญิงทำยังไงฮะทำโดยวิธีการทำยังไงฮะคือบรรจุเป็นวิชาหนึ่งครูต้องลงพื้นที่ไปสอนหรือยังไงถูกค่ะถูกค่ะขณะนี้เราให้นโยบายไปเรียบร้อยแล้วคุยกันอยู่หลายเดือนแล้วนะคะครับตั้งเป็นหลักสูตรโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนนะคะเป็นหลักสูตรให้เรียนแต่ในขณะนี้ไปขอเงินมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยมาตั้งเป็นกองทุนไว้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาเกษตรครับเพื่อกองทุนนี้จะได้ไปสนับสนุนให้ครูนักเรียนที่สนใจไปเรียนรู้ขณะนี้ก็ให้ไปเรียนรู้แล้วค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะครับได้ทำไปแล้วบางส่วนก็คือว่าไปที่บ้านป้าน้อยนี่นะคะบ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาถึงมีรายได้เพิ่มขึ้น 7-8 เท่าแล้วประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรครับโดยโครงการแรกที่เริ่มต้นไม่ได้ใช้เงินงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวมีมูลนิธิโค้กมีมูลนิธิต่างๆสนับสนุนแล้วประชาชนก็ลงแรงทำจนสำเร็จวางแผนขุดบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนดิฉันตั้งชื่อว่าแก้มลิงพวงตามแนวพระราชดำริทำไมต้องพวงเชื่อมต่อกันเหรอฮะเชื่อมต่อกันด้วยความรู้ทำไมถึงขุดตรงนี้7ไร่เพราะที่ของคุณอนุญาตให้ขุดเมื่อล้นจากของคุณมาที่พี่ก็จะมีน้ำอีกชุดนึงน้ำก็จะมาที่นี่เพราะฉะนั้นน้ำฝนที่ลงมามันก็จะไหลไปตามแล้วถ้ามันจะต้องผ่านถนนเราจะต้องไปทางนู้นไปทางนี้ใช้ดาวเทียมมาช่วยสำรวจพื้นที่นอกจากเดินเท้าแล้วแล้วก็ข้อมูลจากสสน.เนี่ยก็จะบอกเราว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยกตัวอย่างเริ่มต้นเท่าที่ทราบเนี่ย 7,000 ไร่ใช้เงิน7ล้านบาทโอ้ทำไมมันน้อยขนาดนั้นนะมัน 7,000 ไร่นี่คือจังหวัดไม่ค่ะหมู่บ้านริมทองอ๋อครับขุด15บ่อค่ะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณครับค่ะเมื่อขุด15บ่อนี้แล้วเนี่ยน้ำที่ตกลงมาก็จะอยู่เราควบคุมได้ครับน้ำก็ไม่หลากก็บริหารเขาบริหารเวลาฝนมาก็ไม่ท่วมเพราะเป็นแก้มลิงใช่เก็บไว้ตามที่เรากำหนดแต่พอน้ำหมดน้ำไม่มาแล้วก็ยังอยู่พอเก็บมีที่เก็บแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะคะเขาใช้ขี้วัวขี้ควายค่ะในการยาก้นบ่อให้มันไม่ซึมเหรอไม่ซึมไม่ต้องใช้ยางไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงปูนอันนี้เป็นภูมิปัญญาเลยไหมคะภูมิปัญญาชาวบ้านเลยไหมคะใช่ค่ะผสมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ด้วยฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้คือตามแนวพระราชดำริเนี่ยแก้จนของจริงเลยจริงเลยค่ะเพราะมีน้ำแล้วก็ยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะยั่งยืนผู้หญิงเน้นเพราะว่าหนี้หมดนี่หมดแล้วก็ซื้อพระราชทานรถแทรกเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขยายไป 66,000 ไร่เดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ครับท่านถ้าวันนี้คุณผู้ชมดูรายการเขาก็เจอปัญหาคือเวลาฝนมาโดนท่วมทุกทีเลยเวลาฝนหมดก็แล้งประจำเลยใช่ค่ะชีวิตมีคำตอบละเพราะมีโน้ตฮาวนี้อยู่แต่การมีตัวอย่างต้นแบบทั่วประเทศมีต้นแบบอยู่ลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันก็ใช้วิธีการที่แตกต่างซึ่งของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะหลักใหญ่ๆคือ1ต้องประหยัดครับ2ต้องมีส่วนร่วม3ธรรมชาติช่วยธรรมชาติครับคือหลักการ3อันก็คือ1หาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไหลครับเก็บน้ำไว้ใต้ดินแล้วก็ที่บ้านริมทองนี้นะฮะเมื่อผ่านไปแล้วไม่กี่ปีพระองค์ท่านก็มีความคิดใหม่ว่าทำถนนน้ำเดินถนนน้ำเดินคืออะไรถนนสายกลางเมนของหมู่บ้านนี้น้ำท่วมทำลายถนนทุกปีครับเพราะมันมาแรงมากเดินทางไม่ได้ละเดินทางมันท่วมมันทำลายถนนท่านก็ให้ทรงให้ทำขอบขึ้นมา15เซนครับเป็นรางน้ำอ๋อให้สร้างเลนให้มันให้น้ำวิ่งในเลนนี้วิ่งในเลนนี้ถ้ามันท่วมจากขอบนี้ก็ลงไปตรงนี้ล่องน้ำที่เราขุดเราเตรียมไว้แล้วฉะนั้นถนนก็เลยใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่พังเลยแล้วน้ำที่ล้นก็ลงไปในล่องน้ำสองข้างที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วล่องน้ำนี้ก็สามารถที่จะบริหารให้ไปทุ่ง
อยู่ระดับนี้เราคอนโทรลเขาเราคอนโทรลเราบริหารจัดการให้ไปอยู่ตรงนั้นให้มันไปนาของคุณให้มันไปที่นู่นให้มันไปที่นี่ซึ่งเขาทำกันมาแล้วทำแล้วมีโมเดลแล้วมีโมเดลแล้วทำได้จริงด้วยแต่ว่าอยู่ปัญหาคือต้องให้เด็กๆรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้นะคะจากข้อมูลที่เราเคยคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาหลายสิบปีต่อเนื่องเลยค่ะคุณหญิงปัญหาอย่างหนึ่งคือนักเรียนที่จบมามักจะไม่เลือกเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีทั้งที่เรียนฟรีกินอยู่ฟรีอะไรต้องมีอะไรฟรีตั้งหลายอย่างตอนนี้ยอดนักเรียนเพิ่มขึ้นมากไหมคะเพิ่มขึ้นมากแล้วค่ะเนื่องจากเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนว่าเกษตรคือหัวใจของประเทศไทย คือจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะโควิด-19อ๋อเนี่ยเห็นครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเห็นชัดเลยว่าทั่วโลกภายใน 2-3 เดือนจะขาดอาหารแน่นอนเพราะฉะนั้นเราน่าจะฉกฉวยโอกาสนี้รีบซะทำผิดอาหารเป็นครัวโลกเป็นครัวโลกเป็นผิดอาหารที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ให้วิทยาลัย47แห่งนี้ไม่ใช้สารพิษมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วกันยาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะผิดอาหารที่ปลอดภัยแล้วขณะนี้เราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้เขาผิดต้นทุนถูกลงคุณภาพดีขึ้นสามารถที่จะส่งนอกได้ทำแพลตฟอร์มขายต่างประเทศได้ก็ที่คุณหญิงพูดถึงเมื่อวานนี้นึกถึงผู้ประกอบการรายหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหลายท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเขาต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เน้นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญเขาก็บอกว่าอย่าเลยให้ประเทศไทยเราอยู่แบบเซฟตี้โซนอยู่อย่างนี้แต่ไม่ต้องกลัวคนไทยมีอาหารรับประทานถึงเราจะปิดประเทศยังไงเราก็มีอาหารรับประทานเพราะนั้นการที่เราจะนำบางคนที่เขาอาจจะตกงานตอนนี้คุณหญิงค่ะให้มามีโอกาสที่จะมาเรียนรู้นี่พร้อมๆกับเด็กนักเรียนเป็นไปได้ไหมคะขณะนี้นะคะเราเปิด อบรมผลิตทุเรียนคุณภาพสองแห่งที่ศรีสะเกษค่ะทุเรียนภูเขาไฟกับที่ชุมพรแล้วก็ผอ.ที่โรงที่วิทยาลัยนี้บอกกับดิฉันว่าเดิมมีนักเรียน900คนปีนี้มี 1,200 คนนักเรียนใหม่ที่เข้ามาไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นลูกหลานเกษตรกรที่พ่อแม่เขาเห็นด้วยว่าอยากให้ลูกมาเรียนค่ะนี่ค่ะเพิ่มขึ้นเป็นพันอันนี้หนึ่งตัวอย่างนะที่ชุมพรค่ะครับถ้ามีหลายโครงการก็จะผลักดันให้เด็กๆมากขึ้นค่ะแล้วจริงๆแล้วคุณสมบัติอีกอันหนึ่งพิเศษของวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเรามีโครงการที่เรียกว่าอาชีวะเกษตรพัฒนาชุมชน อสกช.ซึ่งจะรับนักเรียนอายุตั้งแต่17ถึง70อ๋อ70เลยใช่ค่ะเกษียณแล้วก็มาเรียนได้คนที่เขาเกษียณจากครูจากผู้ว่าก็มาเรียนได้ครับแล้วก็ใช้พื้นที่ของเขาเองเรียนรู้แล้วก็ผลิตอาหารระหว่างเรียนก็มีรายได้อ๋อครับอันนี้เป็นคล้ายกับหลักสูตรระยะสั้นหรือยังไงครับไม่ค่ะหรือเป็นหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตรเรียนเทอมละ1อาชีพเรียน6อาชีพก็จะได้ประกาศนียบัตรปวช อ๋ออันนี้เป็นโครงการที่เป็นพิเศษของวิทยาลัยเลยนะคะแต่ที่ดิฉันพูดถึงทุเรียนนี้ระยะสั้นไม่มีปริญญาไม่มีประกาศนียบัตรเรียนแล้วสามารถที่จะเป็นผู้จัดการสวนทุเรียนหรือปลูกเองก็สามารถทำให้มีทุเรียนที่ได้ผล 100% หมายถึงว่าเราสอนดูเรื่องต้นทุนการผลิตด้วยไม่ได้สอนวิธีการผลิตอย่างเดียวใช่ไหมบางทีเกษตรกรเขาเก่งอยู่แล้วแต่บางทีการคิดต้นทุนการบริหารจัดการการหาตลาดล่ะอาจจะเป็นปัญหาของเกษตรกรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วสมมติเขาปลูก100ต้นอาจจะออกลูกเพียง50ต้นทำอย่างไรให้100ต้นออกลูกได้หมดนี่ก็เป็นการเพิ่มรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีแล้วเนี่ยก็ไม่ยากจนแล้วเมื่อมีน้ำอย่างอื่นๆก็จะตามมามีท่านผู้ชมค่ะเชิญค่ะคุณหญิงมีปุ๋ยมีพันธุ์มีอะไรนี่มาทีหลังแต่ต้องมีน้ำก่อนน้ำคือชีวิตน้ำเพื่อชีวิตจริงๆค่ะอย่างที่คุณพิสารพูดท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาอย่างจังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่โครงการแบบนี้มันจะไปแถวบ้านเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะวิทยาลัยเกษตรกรรมที่และเทคโนโลยีแถวสงขลาเขาก็มีอยู่ที่สงขลานี่เป็น
เน้นไปการประมงมากกว่าเน้นประมงให้เหมาะกับพื้นที่เขาค่ะแต่วิทยาลัยเกษตรทุกแห่งสามารถสนใจที่จะทำโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนได้ตามแนวพระราชดำริภาคใต้น้ำไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าฝน8แดด4แต่อีสานจะหนักกว่าอีสานภาคกลางภาคเหนือเนี่ยค่ะซึ่งมีต้นแบบการบริหารจัดการน้ำจากฟ้านะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันตกลงมาแต่บริหารให้ได้ได้เก็บให้ได้คุณวิสารฮะตัวเลขคุณจะต้องตกใจประเทศไทยเนี่ยมีน้ำฝนตกมา100หยดทั้งประเทศเก็บได้ 5.5 หยดที่เหลือทิ้งค่ะที่เหลือหายที่ไหนทำลายบ้านเรือนค่ะทำลายบ้านเรือนเลือดสนไรนาลงสู่ลำคือถ้าตะวันออกกลางฟังอย่างนี้นี่เศร้าเลยนะฮะเพราะว่าเขาน้ำเขามีค่ายิ่งกว่าทองคำใช่ค่ะอีสานตกมา100หยดเก็บได้ 3.5 หยดโอ้โหที่เหลือทิ้งเลยหายทิ้งไงฮะก็คือนอกเขตชลประทานที่ไม่มีใครดูแลเนี่ยเหมือนเราทิ้งเงินเราทิ้งเงินถ้าเราบริหารจัดการน้ำดีคือกำลังสะสมทรัพย์ค่ะสะสมเงินใช่ไหมฮะฉะนั้นมีน้ำก็เลิกจนค่ะครับสาเหตุของความยากจนคือขาดแคลนขาดน้ำครับคุณหญิงเริ่มหรือยังฮะโครงการนี้ที่เราผลักดันให้อาชีวะต้องลุยแล้วต้องจริงจังมี5วิทยาลัยอาสาครับแล้วเราก็จะผลิตหลักสูตรผลักเป็นหลักสูตรให้ผลิตชลกรครับบุคคลที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องนี้เลยเข้าไปปั๊บชุมชนจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะภายในกี่ปีเสร็จฮะระหว่างเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อให้กับชุมชนได้อยู่แล้วเพราะเขาก็เป็นลูกหลานของชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่นครับแล้วถ้าสมมติเราถือว่าวิทยาลัยเกษตรเป็นหนึ่งชุมชนครับเราจะเอาน้ำที่ลงมาในวิทยาลัยเราให้อยู่กับเรามากที่สุดนานที่สุดครับก็จะเป็นต้นแบบทำลงมือทำเองจริงๆครับแต่ก่อนจะทำได้ทั้งหมดนี้จะต้องไปศึกษาครับดูงานเรียนรู้จากผู้รู้ครับแล้วเราก็ส่ง5ผอ.ของ5วิทยาลัยนี้ไปเรียนรู้ที่ราชภัฏบุรีรัมย์ของจริงที่นั่นที่ป้าน้อยเนี่ยแหละแต่ป้าน้อยแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ราชภัฏด้วยมีเนี่ยมีท่านผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูจิตเครือตาชูจากสงขลาก็บอกชื่นชมป้าน้อยว่าท่านได้ทำลักษณะนี้ที่เราเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีของจริงเลยค่ะแม่ห้องสอนคุณสำเร็จตันจรัญกุลบอกว่าอยู่ที่แม่ลาน้อยเขาบอกว่าอยากให้มีโครงการนี้ไปแถวๆบ้านเขาเร็วๆทุกวันนี้เห็นแม่น้ำอยู่แต่ไม่รู้จะว่าบริหารจัดการน้ำยังไงแถวแม่ห้องสอนนี่ต้องไปเริ่มต้นที่วิทยาลัยเกษตรค่ะมีค่ะทางเหนือเนี่ยนะคะมีบางวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขามีโครงการ1ไร่1แสน1ไร่1แสนเป็นไงคะเป็นต้นแบบก็อยู่1ไร่สามารถที่จะหาผลผลิตได้ผลผลิตได้1แสนบาทต่อเดือนค่ะเขาก็จะวางแผนเมื่อมีน้ำแล้วเขาวางแผนอันนี้ขายได้ทุกวันอันนี้ขายได้ทุกอาทิตย์อันนั้นขายได้อย่างเงี้ยผสมผสานเหรอคะเป็นเกษตรผสมผสานเป็นเขาเรียกว่าเกษตรปราณีตเกษตรปราณีตครับนี่ข้อมูลอย่างเงี้ยครับคุณหญิงครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่น่านเราอยู่อุทัยเราอยู่จังหวัดยะโสธรเราจะไปหาต้นแบบที่ใกล้เราที่ไหนแล้วเช็คยังไงฮะเราดูที่ไหนฮะหาข้อมูลได้ฮะหาข้อมูลจากในเน็ตมีในเน็ตมีหรือไม่ก็ที่กระทรวงก็ได้แล้วก็ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็น่าจะมีสสนกฮะสสนครับค่ะและอย่างที่เชียงใหม่นะฮะเขาเป็นล่องน้ำตั้งแต่300ปีที่แล้วครับมาจากภูเขาแล้วก็เข้าไปแยกทางน้ำให้ลงไปช่วยชาวนา 2,000 ไร่ที่นี่2ทั้งนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการมีที่ให้น้ำไหลแต่ว่าเราก็ช่วยพาน้ำไปที่อื่น บริหารจัดการให้น้ำคือเรามีองค์ความรู้เยอะไปหมดเลยเพราะแต่ละพื้นที่มีกายภาพไม่เหมือนกันแต่องค์ความรู้เขาก็จะเรียนรู้มาฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ที่แบบว่าใหม่สุดๆเลยและไม่เคยเจอเลยเนี่ยน้อยมากใช่ไหมฮะเพราะสภาพแห้งแล้งยังไงเขาทำกันมาแล้วใช่ไหมฮะหลายที่เขาแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครไปช่วยเขาอย่างหมู่บ้านผาชันอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ริมแม่น้ำโขงผาชัน40เมตรสูบน้ำขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้มา40ปีจนกระทั่งทำโครงการตามแนวพระราชดำริแล้วเนี่ยนะฮะทำฝายสองฝายที่น้ำไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยชะลอไว้เก็บอากาศเก็บไว้ฝายหนึ่งเก็บได้3ล้านลูกบาศก์เมตรสองฝายได้6ล้านส่งท่อถึงบ้านทุกบ้านได้
ครับมีใช้ทั้งปีไหมฮะมีใช้ทั้งปีตอนนี้เขาจะทำน้ำขายแล้วค่ะโอ้โหเหลือจนจะขายเหลือจนจะขายแล้วค่ะจากที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้40ปีแล้งมาตลอดค่ะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนนี่ช้าต้องโดนตีทุกวันเพราะว่าไม่มีน้ำโอ้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะเรามีขุมทรัพย์แล้วคือองค์ความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมอบให้หน้าที่คนรุ่นเราคือกระจายความรู้ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆให้ยั่งยืนจุดหนึ่งคือการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยคือเก่งเฉพาะทางเหมือนกับตันขับเครื่องบินนะครับขับรถแข่งอาจจะไม่เก่งแต่ขับเครื่องบินเก่งสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาเราจะสร้างหลักสูตรจากการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆครับแล้วก็เป็นหลักสูตรเพื่อผิดชนละก่อนอันนี้ห่วงไหมถ้าเอกชนบอกว่าผมอยากมีด้วยไม่ห่วงสายอาชีพเรายินดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับจะบริจาคเงินเพิ่มเติมจากกองทุนเริ่มต้นก็ได้ครับนะคะครับกองทุนของคุณหญิงตั้งต้นจากอะไรนะฮะ1ล้าน100ล้านค่ะมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยอ๋อก็คือไม่ได้กวนงบประมาณเลยไม่ได้กวนงบประมาณเอากองทุนนี่มาทําเลยนะเพราะว่าจะต้องทําให้ทันหน้าฝนอ๋อจะดักเลยจะได้เห็นของจริงเลยทํากันจริงๆเลยนะครับให้นักเรียนครูอาจารย์ครับได้ทําจริงๆลงมือทําจริงๆค่ะคราวนี้เขาติดต่อรายละเอียดตามเว็บไซต์น้ำเพื่อชีวิตหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้นะคะได้ค่ะมีโทรศัพท์เยอะมากราชโคราชนะคะนครราชสีมาจังหวัดตรังกรุงเทพมหานครเองก็ยังสนใจวิทยาลัยเกษตรกรรมเทคโนโลยีแถวใกล้ๆกรุงเทพเรามีไหมคะเนี่ยมีอาจจะมีสมุทรสาครใช่ไหมคะแล้วก็มีอุทัยธานีมีทั้งหมด47แห่งไม่ครบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าเรามีต้นแบบหลายที่หลายแบบตามลักษณะภูมิประเทศอย่างที่น้ำไหลเนี่ยนะฮะนี่น้ำฟรีเมื่อดิฉันไปดูเนี่ยนะฮะนอกจากกันไว้6ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยนะฮะน้ำก็ยังลงแม่น้ำโขงอยู่มากมายค่ะเพราะว่าน้ำมากเหลือเกินครับค่ะอยู่ที่การบริหารจัดการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริครับค่ะจุดช่วงท้ายให้ท่านรัฐมนตรีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในภาพรวมอะค่ะเชิญค่ะค่ะดิฉันต้องกราบขอบคุณทางรายการนะคะบ่ายนี้มีคำตอบที่ให้ดิฉันมีโอกาสมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายว่าน้ำคือชีวิตน้ำที่พระองค์ท่านทรงวิจัยพัฒนาทำจนสำเร็จมีต้นแบบให้แล้วก็ขออนุญาตตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อแก้จนทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราเป็นประเทศที่ผิดอาหารเลี้ยงชาวโลก1ใน6ประเทศของโลกค่ะเกษตรกรไทยต้องไม่จนอีกต่อไปเมื่อมีน้ำใช้ตามแนวพระราชดำริครับแล้วครับครับขอบพระคุณนะครับคุณหญิงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องนึงผมทิ้งท้ายไว้และคราวหน้าต้องเรียนเชิญคุณหญิงคือมีคนพูดกันเยอะครับเราได้ยินเจ้าของ Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เรียนโค้ดดิ้งอนาคตสู้คนอื่นไม่ได้บิลเกตก็พูดคำนี้ครับลารีเพจเจ้าของ Google ก็พูดเหมือนกันการเรียนโคดดิ้งเป็นเรื่องจำเป็นของเด็กเจนใหม่ปรากฏประเทศไทยมีข่าวดีคุณหญิงกัลยาบอกกำลังเริ่มแล้วฮะเป็นแสงสว่างของการศึกษาใหม่เลยฮะเป็นของใหม่เลยซึ่งเป็นความหวังของเด็กเจนใหม่และประเทศด้วยต่อไปเราจะขายเขาบ้างและไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวคราวหน้าเรียนเชิญคุณหญิงนะฮะมาเจาะเรื่องนี้เลยว่าเรียนอะไรสอนอะไรแล้วเรียนไปแล้วไปใช้อะไรนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งครับคุณหญิงครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปชมเกร็ดความรู้กันค่ะในผู้สูงอายุนะคะก็ยังมีความต้องการของสารอาหารเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั่วไปมากโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องการพลังงานลดน้อยลงแต่ยังต้องการในเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะในเรื่องของพวกที่เป็นแร่ธาตุวิตามินต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วๆไปนะคะอาจจะมีความต้องการของวิตามินบางอย่างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามิน B1 B6 B12 นะคะดังนั้นการรับประทานพวกข้าวกล้องการรับประทานพวกเนื้อสัตว์แล้วก็รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากพอเนี่ยจะทำให้ได้แร่ธาตุต่างๆและวิตามินที่มากเพียงพอค่ะ
ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่เราพยายามแสวงหามานำเสนอท่านผู้ชมนะคะพรุ่งนี้ค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาพูดคุยเรื่องกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้นะคะติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายหญิงจาก Exact นะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ